ขั้นคู่อีกหนึ่งขั้นที่สำคัญมากๆคือคู่4นะฮะคู่4เป็นคู่ที่เป็น perfect interval ซึ่งผมจะพูดเสมอในชั้นเรียนของผมว่าถ้าเราเจอคู่4ที่ไหนเนี่ยเราจะต้องรีบจับคู่4แล้วทดสอบว่าเราเล่นคู่4ถูกต้องหรือไม่นะฮะแบบฝึกหัดที่ผมใช้เนี่ยเป็นแบบฝึกหัดที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันในการซ้อมของผมอยู่เสมอก็คือการผสมผสานระหว่างคู่6คู่4แล้วก็คู่8นะครับคือความจริงเนี่ยขั้นเนี่ยหนังสือมาจากหนังสือ Scale System ของ Carl Flesch ซึ่งเป็น Broken Third ของคู่6แต่เราผสมผสานคู่4เข้าไปในระหว่างนั้นแล้วก็จบด้วยคู่8นั้นจะได้ประโยชน์ก็คือได้ทั้งคู่6คู่4และคู่8นะครับลองดูนะครับจะเป็นpattern ของ Broken Third นะฮะคู่3ซึ่งกระโดดข้ามนะฮะลองดูนะครับเราจะเริ่มด้วยคู่6ก่อนใช่ไหมฮะคู่6ต่อด้วยคู่4คู่6แล้วก็จบด้วยคู่8งั้นแพทเทิร์นอันเนี้ยจะได้มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เราก็จะไล่เป็นสเกลขึ้นไปนะครับจะเป็นการผสมคอมบิเนชันอีกเหมือนกันทีนี้จะเป็นคู่8เป็นหลักนะฮะแต่จะซ่อนคู่6กับคู่7เอาไว้ด้วยนะครับคู่7นี่ก็จะเจอในดนตรีของบาร์กนะฮะเป็นประจำนะครับลองดูนะฮะสมมุติเราเล่นใน C major นะครับคู่8นะครับต่อด้วยคู่6คู่7กลับมาที่คู่8แล้วเราก็จะเล่นไต่ขึ้นไปเป็นสเกลนะครับครับ double stop ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากในการสร้างทักษะของการเล่นไวโอลินต่อให้เรายังไม่ได้เล่นเพลงที่มี double stop จำนวนมากแต่ว่าอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นนะฮะว่า double stop มีประโยชน์ต่างๆนะไม่ว่าเรื่อง intonation เรื่อง hand position เรื่องการ shift เรื่องแม้กระทั่งเรื่อง sound production นะครับเวลาเราเล่นโน้ต2ตัวพร้อมกันเนี่ยเราก็ต้องมี sound production ที่ดีสม่ำเสมอพร้อมกันกับโน้ตทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัด double stop เนี่ยควรจะทำทุกวันสม่ำเสมอถ้ามีเวลาไม่มากผมแนะนำว่าให้ซ้อมคู่8ทุกๆวันแล้วอาจจะซ้อมคู่6คู่3สลับวันเว้นวันกันไปหรือว่าซ้อมคู่5วันละนิดหน่อยนะฮะส่วนตัวผสมคอมบิเนชันเนี่ยถ้ามีเวลาทำเป็นประจำได้จะดีเพราะว่าเราจะได้ครอบคลุม double stop หลายๆแบบนะครับแนะนำเลยนะครับ double stop อย่ารอเวลาให้ผ่านไปเริ่มซ้อมแล้วจะมีประโยชน์กับเทคนิคของไวโอลินอย่างมากๆนะครับ